8ดารายอมรับประปื้มดาราค่ะเริ่มกันที่8ดาราอย่างตูนบอดี้แสลมและนายณภัทรค่ะสำหรับทางด้านของคู่แรกที่เรากำลังจะพูดถึงคือนายณภัทรต้องบอกว่าเขานั้นปลื้มนักร้องชื่อดังอย่างพี่ตูนมากๆตอนพี่ตูนจัดทำโครงการ9คนละ9นายก็ไปร่วมวิ่งด้วยค่ะถัดมาเอมมี่แม็กซิมปลื้มทางด้านของโตโน่ภาคินค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทุกท่านรู้จักกันในอดีตโตโน่นั้นบอกคือทางด้านเอมมี่บอกว่าชื่นชอบโตโน่อย่างมากเคยไปหอมโปสเตอร์โตโน่ที่เป็นประเด็นหลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยละค่ะอันดับ8โยโยสวัสดีและมาริโอมอลเลอร์ค่ะนางแบบตัวแม่อย่างสาวโยต้องบอกเลยในอดีตเธอนั้นเคยปลื้มพระเอกสุดหล่ออย่างมาริโอมอลเลอร์เป็นอย่างมากยอมรับว่าเธอนั้นปลื้มลั่นทายุยังน้อยจะเข้าไปจีบเลยแล้วค่ะอันดับ5เสนาหอยและอุ้มลักขณาแม่ต้องบอกว่าหลายคนเองก็พอทราบตีว่าเสนาหอยนั้นปลื้มและชื่นชอบสาวอุ้มเป็นอย่างมากถึงขนาดทุ่มเทออกกำลังกายเอาซิกแพคมาให้สาวอุ้มปัจจุบันทั้งคู่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วล่ะค่ะอันดับ4สาวลำไยหายทองคำและเก่งทัชยะค่ะนักร้องสาวลูกทุ่งอย่างลำไยต้องบอกว่าเสียอาการหนักมากเมื่อได้ออกอาการกับเก่งซึ่งลำไยเคยบอกว่าคือตอนนั้นเธอปลื้มเก่งมากๆปลื้มมานานถึงขนาดเคยนำรูปมาตั้งโทรศัพท์เลยล่ะค่ะอันดับที่3กัณภัทรและเบลล่ารานีค่ะหลายคนจับตามองนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางด้านของหนุ่มกันออกมาโพสภาพคู่สาวเบลล่าลง Instagram พร้อมบอกว่าผมปลื้มคุณงานนี้หลายคนให้ความสนใจอย่างมากทั้งโป๊ปและซูซี่ก็ต่อมาเป็นคู่นี้นั้นนะคะคือต้องยอมรับเลยละค่ะในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสทำเอาพระเอกนั้นเสียอาการหนักมากแถมโดนปั้นจันทร์และหลุยส์สก็อตแซวบ่อยครั้งว่าโป๊ปนั้นแอบปลื้มซูซี่มานานมากๆค่ะอันดับที่1แมทพิรณีและซันนี่สุวรรณเมธานนท์สำหรับทางด้านของสาวแมทพิรณีเรียกได้ว่าถูกปลื้มเป็นอย่างมากเก็บอาการกันไม่อยู่เลยทีเดียวก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับเหล่าดาราที่แอบปลื้มกันแต่ละท่านคงจะได้ยินกระแสกันอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ล่ะค่ะ